รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยนางงามเฟสเซรั่มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรลาม่า on the way นะคะวันนี้ก็อยู่กับออยนะคะและในสถานการณ์อย่างนี้นะคะก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะยังไงออยก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะนะคะบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นด่านหน้าในการทำงานหนักจริงๆเลยซึ่งเรานะคะก็สามารถช่วยนะคะแบ่งเบาเชื้อแล้วก็แบ่งเบาหน้าที่จากบุคลากรทางการแพทย์ได้นะคะโดยใช้หลัก3ล้อค่ะ3ล้อที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือลดเลี่ยงแล้วก็ดูแลค่ะอย่างแรกเลยนะคะลดที่ออยว่านี้ก็คือการลดนะคะเสี่ยงการสัมผัสหรือว่าการไปเจอใครเนี่ยก็คือเราสามารถเนี่ยลดได้ลดอีกอย่างนึงนะคะก็คือทำการล้างมือนะคะด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลนะคะให้บ่อยมากยิ่งขึ้นลดการแพร่เชื้อไม่ว่ารู้สึกว่าไม่สบายไอจามก็ให้ใส่หน้ากากเอาไว้นะคะก็คืออีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านเนี่ยจริงๆใส่หน้ากากอนามัยไว้เนี่ยได้ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนในบ้านเราเนี่ยไปติดมาหรือเปล่าก็เป็นการป้องกันตัวเองในระดับนึงด้วยค่ะและอย่างนะคะนั่นก็คือการเลี่ยงค่ะเลี่ยงในที่นี้ก็คือเลี่ยงไม่ไปพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าออกจากข้างนอกบ้านจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆเลยก็อะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนเนาะค่ะต่อไปการดูแลค่ะการดูแลที่ว่านี้ก็คือการดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติร่างกายเราแข็งแรงยังไงเนี่ยเชื้อเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือได้อย่างแน่นอนค่ะอีกอย่างนะคะการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอใครมาก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องกักตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสำคัญมากๆเลยการที่เราจะหยุดเชื้อได้เนี่ยเราก็ควรจะเริ่มนะคะจากตัวเราเองและมันก็จะส่งผลไปต่อคนรอบข้างอย่างแน่นอนค่ะหลายครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำอาหารทานเองกันมากขึ้นนะคะและส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพืชผักแล้วก็เครื่องเทศนะคะที่สามารถมาเสริมภูมิคุ้มกันและแน่นอนค่ะคงหนีไม่พ้นอะไรคะทุกคนรู้ไหมนั่นก็คือเจ้ากระชายนั่นเองค่ะซึ่งเจ้ากระชายเนี่ยมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการแก้การไอแห้งแล้วก็ไข้หวัดแล้วก็ต้านการอักเสบและล่าสุดนะคะก็มีผลงานวิจัยออกมานะคะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยยับยั้งการแบ่งตัวนะคะของไวรัสโควิดนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยแล้วซึ่งเมนูยอดฮิตนะคะที่มีเจ้ากระชายเนี่ยไปเป็นส่วนผสมเนี่ยคงหนีไม่พ้นก็มีแกงเลี้ยงผัดชาแกงป่าแล้วก็ผัดขี้เมายังจะมีขนมจีนน้ำยาที่เราชอบกินเนี่ยตัวนี้ก็มีเจ้ากระชายอยู่ด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่านอกจากเจ้ากระชายแล้วเนี่ยก็ยังมีพืชผักชนิดอื่นนะคะที่เป็นตัวช่วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันของไทยเราเองเนี่ยแหละค่ะมีอีกมากมายเลยเอาเป็นว่ามีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะพืชผักและเครื่องเทศที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะชนิดแรกกันเลยนี่เอาเป็นว่าทุกบ้านเนี่ยต้องรู้จักนั่นก็คือเจ้ากระเทียมค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีสารออกการออกฤทธิ์นะคะก็คือต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยยับยั้งนะคะการแบ่งตัวเจ้าไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็คือเอามาทำได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นปลาทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมไข่เจียวทอดกระเทียมไม่เว้นแม้แต่กับข้าวนะคะที่เวลาจะใส่กระเทียมเวลาผัดเนี่ยทำให้อาหารของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาต่อเลยค่ะนั่นก็คือเจ้ากะเพรานั่นเองซึ่งเจ้ากะเพราเนี่ยคือที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะสามารถทำอาหารได้เยอะด้วยเหมือนกันและที่แน่ๆเลยนะคะมีการออกฤทธิ์นะคะก็คือรักษาไข้หวัดแก้ปวดศีรษะคลายเครียดการช่วยขับลมนะคะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อต้านการอักเสบเส
ริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการปวดนะคะซึ่งเมนูนะคะจะเป็นเจ้ายอดฮิตเลยกะเพราหมูสับโอ้โหหากินได้ง่ายๆทุกบ้านเลยนะคะและยังมีนะคะสามารถมาดัดแปลงเป็นไข่เจียวสมุนไพรใส่ใบกะเพราก็ยังได้โอ้โหมาต่อกันดีกว่านั่นก็คือเจ้าขิงค่ะขิงเนี่ยมีการออกฤทธิ์นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านการติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อราเชื้อบาดทะยักรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรักษาอาการหวัดแก้ไขนะคะแก้ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนี่เชื่อไหมคะว่าบางคนเนี่ยเอาน้ำขิงมาดื่มนะคะช่วยให้คอเนี่ยชุ่มชื้นด้วยตัวนี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากเลยเมนูที่ทำนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ผัดขิงนะคะมันต้มขิงโจ๊กใส่ขิงซอยแล้วก็น้ำขิงนี่แหละค่ะต่อไปค่ะเป็นข่านั่นเองข่าเนี่ยมีการออกฤทธิ์นะคะในเรื่องของการลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันด้านไวรัสและต้านมะเร็งด้วยเมนูที่แบบขึ้นชื่อเลยนะคะนั่นก็คือต้มข่าไก่ต้มยำทะเลโอ้โหถ้าขาดข่าไปจะอร่อยได้อย่างไรนะต่อไปค่ะนั่นก็คือพริกนี่คือแบบแซ่บมากเลยนะคะในเรื่องของการออกฤทธิ์นะคะช่วยย่อยอาหารทำให้เจริญอาหารบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ราด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยเมนูที่จะมาทำเนี่ยโอ้โหได้หลากหลายเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันแซ่บๆนะเช่นต้มยำปลานิลยำวุ้นเส้นหมูสับยังจะมีกะเพราตัวนี้ก็มาช่วยกันได้มามิกซ์กันนะคะผู้ชมเห็นไหมล่ะคะว่าโอ้โหเครื่องเทศที่ออยนำมาวันนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นสามารถเอาไปทำกินกันได้เลยนะคะกับคนในครอบครัวบอกเลยว่าคุณประโยชน์เนี่ยช่วยได้ไม่แพ้เจ้ากระชายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วกลับมาช่วงหน้าออยจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดเลยค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะช่วงเที่ยวตามรอยไปชมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกแหมครั้งนี้เนี่ยออยก็ยังจะกลับมาที่หลวงพระบางเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยออยเห็นว่าโอ้โหหลวงพระบางเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมที่สวยงามจุใจไปหมดเลยแต่เราลืมอะไรรู้ไหมคะเราลืมเรื่องของอาหารการกินไปได้ยังไงวันนี้นะคะออยก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปตามรอยหลวงพระบางอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะหลังจากไปเที่ยวพระธาตุภูสีมาแล้วช่วงหัวค่ำเนี่ยด้านล่างของพระธาตุภูสีก็จะมีการตั้งร้านรายเรียงขายของเป็นแถวยาวเลยนะคะผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียนกันเลยทีเดียวที่นี่นะคะเรียกว่าตลาดมืดอารมณ์ก็คล้ายๆกับตลาดเดินคนเดินบ้านเรานะคะมีการปิดถนนให้มีการขายของกันอย่างเต็มที่สำหรับวางของนะคะก็จะเป็นออกแนวของแฮนด์เมดงานหัตถกรรมแล้วก็ไปจนถึงนะคะผ้าไหมแล้วก็ของกระจุกกระจิกนะคะเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากให้กับคนที่มาแล้วก็ไปฝากกับคนที่บ้านได้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นไฮไลท์เลยนะคะถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องไปนะคะมันจะมีถนนนะคะเป็นอาหารแนวสตรีทฟู้ดเรียกได้ว่าสองข้างทางเนี่ยเป็นอาหารที่แบบเรียงรายเต็มไปหมดยาวราวๆประมาณ700เมตรโอ้โหถ้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องไปลิ้มลองนะคะอาหารแนวสตรีทฟู้ดถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปดูและได้เห็นนะคะวิถีชีวิตของคนหลวงพระบางอีกด้วยคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินย่านถนนคนเดินมานะครับจนมาถึงบริเวณหัวถนนครับเป็นที่ที่ทุกคนจะต้องบอกว่าสวรรค์แท้ๆครับเพราะว่าถ้าใครอยากจะกินขนมกินอาหารกินผลไม้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ไม่แพงแล้วก็
ตรอกนี้เป็นตรอกเจริญอาหารแน่นอนนะครับแล้วก็ในนี้นะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นของคนท้องถิ่นที่ทําขายแล้วก็จะมีร้านอร่อยหลายร้านเลยทีเดียวลองเข้ามาชมครับนี่ครับเอาใจนักท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องปอกแล้วก็สามารถทานได้ทุกประเภทครับ1 2 3 4มีมะม่วงมีแตงโมมีมะละกอมีสับปะรดแล้วก็มีแก้วมังกร5อย่างใน1แพ็คครับราคาเท่าไหร่ครับ How much 10,050 บาทครับนี่50บาทก็คุ้มนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามาหลวงพ่อบางนะครับร้านบัฟเฟ่แบบนี้เป็นที่นิยมฮะซอยข้างหน้าก็มีหลายร้านผมว่าอันนี้น่าเอาเก็บไปใช้ในกรุงเทพนะฮะคือจะกินที่นี่ก็ได้มีจานให้จะซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้มีกล่องจะตักอะไรชอบอะไรตักได้หมดทุกอย่างครับแค่10,000กีบหรือประมาณ50บาทเป็นความคิดที่ดีนะครับอร่อยด้วยหลายอย่างด้วยแล้วกำไรไหมครับเนี่ยได้ไปได้ยังได้กำไรเลยเห็นไหมครับด้านในก็จะมีอาหารที่ซื้อกลับไปทานได้แล้วก็นั่งทานที่นี่ได้เลยนะครับนี่ปอเปี๊ยะขายดีเหมือนเดิมขายชิ้นละเท่าไหร่ครับ3ชิ้น25บาทครับราคาถูกดีครับนี่พวกของปิ้งปลาไก่หมูไส้กรอกทุกอย่างปิ้งหมดครับส่วนด้านนี้ก็เป็นกับข้าวครับกับข้าวก็จะคล้ายๆบ้านเราพะโล้ต้มยำแกงไอ้ที่ไม่เหมือนบ้านเราก็มีนี่อะไรนะตะไคร่น้ำเรียกว่าอะไรนะครับอ้อไห่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 อ้อไข่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 อ้อใครอ้อใครใครก็คือตะไคร่น้ำนี่เรียกว่าครบทุกอย่างถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ50บาทอาหารครับส่วนร้านนี้นะครับขนมหวานครับกินอะไรอาหารคาวมาเยอะต้องตบด้วยขนมหวานหน้าตาคล้ายๆบ้านเราครับแต่ว่าอาจจะมีต่างบ้างอันนี้ก็เป็นสาคูอันนี้เป็นสาคูเปียกอันนี้เป็นฟักเชื่อมนะฮะฟักที่เป็นแบบเราเอามาทำเป็นต้มจืดนะครับแต่เขาเอามาเชื่อมเชื่อมแล้วมันดำๆอย่างนี้ด้วยครับเวลาทานทุกอย่างรวมกับน้ำกะทิแล้วก็น้ำแข็งต้องลองนะครับมาแล้วครับถ้วยละ 5,000 กีบหรือ25บาทครับผมบอกแล้วว่าค่าครองชีพที่นี่ไม่ถูกนะครับขนมถ้วยละ25บาทครับอร่อยดีแปลกดีผมว่าเสน่ห์อยู่ที่กะทิสดถ้าใครไม่กลัวอ้วนเชิญนะครับกะทิสดเยอะมากดูสิครับ1 2โอ้โหแวะมาถนนคนเดินอย่าลืมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็ทานได้กับร้านแรกกับร้านสุดท้ายเลยครับแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับคุณผู้ชมครับมาถึงด้านในนี่ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับบาร์บีคิวทุกรูปแบบนี่ฮะคุณอยากจะกินอะไรย่างปิ้งมีหมดครับแล้วก็บัฟเฟ่ต์อยู่ข้างในครับอีกหนึ่งร้านฮะเป็นร้านยอดนิยมนะครับบัฟเฟ่ต์ที่ละ 15,000 กีบหรือ75บาทตักยังไงก็ได้จะกินอะไรก็ได้ได้หมดทุกอย่างตรงนี้ยกเว้นบาร์บีคิวนะครับต้องจ่ายตังค์เพิ่มการเดินทางในหลวงพระบางนะครับสะดวกสบายมากครับไม่มีไฟแดงไม่มีรถติดครับในวันนี้นะครับไม่มีรถติดอนาคตไม่รู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเยอะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่มีรถประจำทางนะครับแล้วก็รถเก๋งส่วนตัวรถชาวบ้านค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับสิ่งที่มีก็คือส่วนมากเป็นรถนักท่องเที่ยวแต่เขาอนุญาตให้เฉพาะรถขนาดเล็กนะครับรถบัสใหญ่ๆเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นการจราจรจึงทำให้ง่ายขึ้นต่อการเดินทางครับผมว่ามีหลายรูปแบบครับใช้เดินทัวร์ก็ได้นะครับถ้าใครมีกำลังเยอะๆรับรองได้ว่าไม่ไกลจากรัศมี
ประมาณสัก1กิโลเมตร1กิโลเมตรครึ่งทั้งหมดบริเวณนี้ทั้งหมดส่วนถ้าท่านใดนะครับอยากจะออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างนะครับบริเวณรอบๆแบบนี้รัศมีสัก10กว่ากิโล20กิโลก็จะมีน้ำตกหลายที่ก็มายืนรอริมถนนนะครับเราจะเห็นรถ2แถวแบบนี้เขาจะเขียนว่า Waterfall นะฮะก็คือพาไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็รับกลับมาด้วยราคาก็ไม่แพงนะครับเรียกว่าอยู่ที่นี่สะดวกสบายครับที่สำคัญคือภาษาไทยทุกคนเข้าใจดีครับโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดหมดโควิดนะออยก็อยากที่จะไปเที่ยวหลวงพระบางสปป.ลาวสักครั้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าในชีวิตนี้ยังไม่เคยไปเลยพอได้เห็นได้รู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากไปเห็นกับตาว่าอารยธรรมศิลปะของเขาเนี่ยเป็นยังไงและการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักมากๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพชรลามาเจอกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเคล็ดลับดีๆจากเพชรลามานะคะวันนี้เนี่ยออยมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของปลาน้ำจืดและปลาทะเลนะคะซึ่งมีประโยชน์กับสุขภาพอย่างไรมาฟังกันดีกว่าค่ะในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าปลาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันทั้งนั้นเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะมีคอเลสเตอรอลต่ำพร้อมทั้งที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายเลยแต่ถ้าเปรียบปริมาณของโปรตีนของปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเลเนี่ยจะพบว่ามีปริมาณที่ใกล้เคียงกันแบบมากเลยนะคะแต่ปลาน้ำจืดเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงมากกว่าแต่ปลาทะเลเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3มากกว่าโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกแหมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆมีปลาไทยของเราเนี่ยที่อร่อยแล้วก็ไม่แพ้อะไรและแซ่บด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกปลาสลิดแบรนด์นางงามนะคะตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหแซ่บมากๆและเขานะคะก็เป็นเนื้อปลาสลิดล้วนๆ นะคะไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใส่ผงชูรสใครนะคะที่กลัวว่าเฮ้ยกินแล้วผมจะล้านไม่เนี่ยน้ำพริกกินส่วนใหญ่แล้วผมล้านไม่เลยเพราะเขาไม่มีผงชูรสนะคะเขาเนี่ยเอาเนื้อปลาตัวเน้นๆเลยไม่มีครีบไม่มีหางแล้วเขาเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆโอ้โหสะอาดสะอาดนะคะมีอย.อย่างดีเลยเขาถามเนี่ยว่าโอ้โหรสชาติเนี่ยถ้าเกิดมีให้เลือกไหมมีหรือว่ามีแค่เผ็ดเดียวไม่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยมีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะตัวเผ็ดมากเนี่ยก็ไม่ได้เผ็ดมากจนรู้สึกว่ากินไม่ได้รู้สึกแสบร้อนไม่ใช่เลยค่ะตัวนั้นเนี่ยสามารถเอาไปผัดกับข้าวหรือว่าไปผัดกับผักเนี่ยก็คือกินแล้วอร่อยแซ่บมากแต่ออยเนี่ยต้องบอกเลยออยรีเควสเผ็ดน้อยเพราะออยเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดน้อยมากกินเหมือนเป็นขนมเลยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้6เดือนแต่ถ้าเกิดเปิดฝาอลูมิเนียมแล้วเนี่ยจะอยู่นอกตู้เย็นนะคะ1เดือนค่ะได้ไม่เป็นไรแต่เชื่อออยนะเปิดมาเนี่ย1วันก็หมดแล้วเผลอๆนะนั่งกินกับเพื่อน1ชั่วโมงก็หมดแล้วโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ของเขานะคะราคา299บาทขนาดนะคะ280กรัมถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับว่าปลาสลิดตอนนี้เนี่ย1โลเท่ากับ200บาทแล้วคิดดูค่ะว่าเขาใช้นะคะ10โลเนี่ยสามารถทำออกมาแบบเป็นผงๆปนๆอย่างเงี้ยได้แค่1โลเท่านั้นเองแล้วถามหน่อยสิคะว่าไม่คุ้มยังไงคะนี่ก็ขนาด280แล้วแล้วจะบอกว่ารสชาติเนี่ยแซ่บอร่อยไม่เหมือนใครบอกเลยว่าถ้าเกิดซื้อไปให้ใครใครก็ชอบซื้อกินเองก็อร่อยอีกโปรโมชั่นค่ะ3กระปุก897บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนอยู่เหนือใต้ออกตกก็สามารถนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยหรือถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่อยากโอนเงินตอนนี้เลยอ่ะฉันมีเงินสดไม่อยากพกไม่อยากโอนก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สะดวกมากๆเลยแล้ววิธีการสั่งซื้อคะทำยังไงไม่ยากเลยค่ะวิธีการสั่งซื้อนะคะเข้าที่แอปพลิเคชัน LINE ค่ะพิมพ์ที่ค้นหาเพื่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยค่ะพิมพ์ว่า LINE @nawat nawat LINE @nawat นะคะแค่นี้แหละค่ะคุณก็สามารถสั่งของได้แต่โหยฉันรู้สึกว่ามันยากจังเลยไม่ยากเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนข้างหน้าจอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ QR code ที่เห็นอยู่ก็สามารถที่จะสั่งได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายเนี่ยรู้สึกว่าอยากกินจังเลยเจ้าหลานเอ้ยแต่รู้สึกว่าจะสั่งยังไงทำไม่เป็นถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยค่ะแล้วบอกให้หลานเนี่ยสั่งให้ไม่ยากเลยบอกเลยนะคะว่า897บาทไม่
เสียค่าส่งโอ้โหจะสั่งกี่ชุดก็สั่งได้เลยค่ะไม่มีค่าส่งย้ำเลยนะคะว่าไม่มีค่าส่งส่งทั่วประเทศโอ้โหสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือชิมเองขออนุญาตถอดแมสชิมเลยนะคะต้องบอกว่าของเขาเนี่ยมีอย.นะคะอ่ะชิมดีกว่าดูสิคะปลาตัวเน้นๆโอ้โหคือเนื้อปลานะคะไม่ใช่แป้งคือเขาจะเอาเนื้อเนี่ยมาต้มเสร็จแล้วก็เอามาขยี้ให้มันเป็นแบบชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็ไปทอดพอทอดเสร็จอีกก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกมันไม่ใช่แป้งนะมันคือเนื้อปลาแบบเน้นๆเลยและนี่คือปลาแดดเดียวเขาเอาไปทอดนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆคือจะใส่มาในทุกกระปุกอยู่แล้วในนี้จะมีเนื้อปลาชิ้นใหญ่เข้ามาได้เลยอ่ะว่าแล้วชิมดีกว่าขออนุญาตชิมนะคะเขินจังเลยจะเสียงดังไหมเนี่ยตอนนี้ทีมงานหิวไปหมดแล้วค่ะไม่ใช่แค่ออนนะคะอร่อยมากรสชาติเผ็ดน้อยเนี่ยเผ็ดกำลังดีสามารถกินเป็นสแน็คก็ได้กินเล่นๆกินเพลินๆนอนดูทีวีกินกันเข้าไปเลยค่ะสำหรับเผ็ดมากนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยมากินเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอามาปรุงอาหารผัดเข้ากับข้าวผัดเนี่ยรสชาติอร่อยกำลังดีมากๆเลยย้ำเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ย3กระปุก897บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยหรือถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าหอยยังไม่อยากโอนเงินตอนนี้เลยฉันมีเงินสดไม่อยากพกไม่อยากโอนก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สะดวกมากๆเลยว่าแล้วสั่งกันเลยย้ำเลยนะคะว่าสั่งกันเลยพิมพ์เข้าไปเลยค่ะที่ LINE application LINE นะคะ @nawat หรือ @line@nawat นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งเข้ามาได้เลยหรือยุ่งยากจังเลยทำไมมันยากขนาดนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะสแกน QR code ข้างล่างหน้าจอตรงนี้นะคะก็สามารถสั่งได้แล้วค่ะย้ำนะคะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ส่งฟรีจัดเลยค่ะ3กระปุก897บาทรีบเลยถ้าช้าหมดนะคุณผู้ชมหวังว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับทั้งสาระความรู้ความบันเทิงจากออดไปไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาทไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสนะคะถ้าเกิดสมมติไปข้างนอกก็หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 14:20 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34วันนี้ออยจุธามาศเมฆเสรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี